มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาได้เอาไปใส่เส้นนี้ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันดูระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นนอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้องคนบ้านเฮาให้โศกให้มันให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องน้องตั๊กตะแตงเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเฮาได้เว้าจากจังใดอดสาเอาก่อนเด้อนาแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโศกให้มันให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกับว่าเธอ